ช่วงนี้นะคะสำหรับภาพตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าปิดไปแล้วนะ 1,341.07 จุดนะคะติดลบไป 1.30 จุดด้วยกันด้วยมูลค่าการซื้อขายนะคะ 63,000 กว่าล้านบาทนั่นเองสำหรับหุ้น STGT วันนี้ปิดไปอันดับ1เลยนะคะปิดไป84บาทด้วยกันนะคะบวกมา2บาท25สตางค์อันดับที่2 STA วันนี้ปิดไป29บาท50สตางค์นะคะติดลบไป75สตางค์อันดับที่3 CPF ค่ะปิดไป33บาท50สตางค์นะคะติดลบไป25สตางค์อันดับที่4 EA วันนี้ปิดบวกไปนะคะตอนนี้ราคาปิดอยู่ที่48บาท50สตางค์นะคะบวกไป2บาท75สตางค์ส่วนอันดับที่5ในวันนี้เป็นหุ้นของ PTL นะคะราคาปิดวันนี้ที่22บาท50สตางค์บวกไป1บาท10สตางค์ด้วยกันนี่ก็คือ5อันดับแรกนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ถือว่าจะไปพูดคุยกันกับทางด้านมุมมองจากทางด้านคุณสุนทรทองทิพย์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กสิกรไทยหรือพี่บิ๊กนั่นเองนะคะว่าจะมีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยยังไงกันบ้างนะคะวันนี้เรื่องงามยามดีชวนพี่บิ๊กมาพูดคุยได้แต่ว่าเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งนะคะก็สำหรับในส่วนของโครงการยกระดับนักลงทุนพี่ๆอย่าลืมนะคะถ้าพี่ๆนักลงทุนสนใจที่จะร่วมยกโครงการกับเรานะคะตอนนี้เรามีหลากหลายหลักสูตรเลยมาให้พี่ๆนักลงทุนได้เลือกเพิ่มเติมความรู้ไปด้วยกันทั้งมีในส่วนของหลักสูตรนะคะพี่นิพนธ์หรือจะเป็นในส่วนของทางด้านพี่จุ๊ยก็มีเช่นเดียวกันเดอะโกสก็มีนะคะลองโทรถามทีมงานได้หรือว่าจะโทรไปปรึกษาทีมงานได้นะว่าอยากจะเรียนหลักสูตรนี้แล้วมีในส่วนของรายละเอียดยังไงกันบ้างว่าจะเหมาะกับตัวเราไหมนะคะลองโทรถามทีมงานได้ทางทีมงานยินดีที่จะให้คำปรึกษากับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านแน่นอนค่ะแล้วก็อาจจะแอดไลน์ไปหรือว่าจะโทรไปก็ได้เช่นเดียวกันถ้าจะแอดไลน์ไปก็แอดไลน์ไปได้เลยนะที่ @blmi นะคะหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์086นะคะ4902823นั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรียกได้ว่าภาวะตลาดเนี่ยเหมาะกับการที่จะหาความรู้หรือว่าเติมเต็มความรู้ไปด้วยกันนั่นเองค่ะและตอนนี้ทางด้านพี่บิ๊กพร้อมแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่บิ๊กครับคุณนุ้ยสวัสดีครับโอ้วันนี้เลิกงามยามดีเลยชวนพี่บิ๊กนะคะมาพูดคุยถึงภาพตลาดกันเป็นยังไงกันบ้างเซตปิดไปแบบนี้พรุ่งนี้เป็นยังไงต่อคะผมคิดว่าตลาดตอนนี้เนี่ยมันมีในแง่ของแฟกเตอร์ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่ามีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบค่ะนะครับมันทำให้ตลาดตอนนี้มันไม่ได้สนาดไซเวย์คือถ้าเราตามในเรื่องของเขาเรียกว่าข่าวในประเทศเราก็จะรู้สึกวิตกกังวลใช่ไหมฮะเราเริ่มเห็นการแบบเขาเรียกว่า reverse lockdown หรือว่าชะลอการคลาย lockdown มีการพูดถึงขนาดว่าจะอาจจะมีการปิดห้างในพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องปกติในเชิงของการควบคุมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เมืองไทยนะในต่างประเทศเองเนี่ยพอเขาเจอ second wave เนี่ยเขาก็ต้องมีการเขาเรียกว่าพยายามที่จะควบคุมนะพยายามที่จะไม่ให้มันกระจายผมมองกับผมกลับมองในทางตรงข้ามว่าถ้าตลาดหุ้นลงมาด้วยเรื่องของการรีบาวเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสเพราะว่าการคลายล็อกดาวน์หรือการเปิดประเทศเนี่ยมันต้องมีการรีบาวอยู่แล้วล่ะอันนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกว่าคือเราจะตกใจแล้วไปขายหุ้นนะฮะเพราะว่าจังหวะแบบนี้เราควรจะต้องเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็เพราะว่าเวลาเราล็อกดาวน์แล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่ในไซเคิลเดิมที่ว่าสถานการณ์มันก็จะฟื้นแล้วกลับมาเปิดใหม่สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะฮะก็คือเรื่องของตัววัคซีนที่ผมคิดว่าน่าจะใกล้มากแล้วที่จะมีการประกาศในเรื่องของเขาเรียกว่าผลของเฟส3นะครับตอนนี้มีวัคซีนอยู่2ตัวละที่เป็นแคนดิเดตของเฟส3ก็คือตัวของแอสตราเซเนกาแล้วก็ไซโนแวคนะครับล่าสุดของตัวไฟเซอร์ก็อยู่ในกระบวนการฟาสต์แท็กแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีวัคซีนเนี่ยผมเชื่อว่าเซนิเมนต์ของตลาดเนี่ยจะเทิร์นกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะเมื่อมีข่าวเหมือนจะแต่เรียกว่าเป็นข่าวดีได้ไหมคะผมคิดว่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นข่าวดีครับแล้วก็ตลาดที่ลงมายิ่งถ้าเกิดผมมองว่ารอบนี้บริเวณ 1,300 บวกลบเนี่ยถึงในกรอบตรงนี้ผมว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าเริ่มเล็งหุ้นที่ลงมาแล้วเขาเรียกฟันดัมเมนทัลในระยะยาวเนี่ยดูดีนะผมยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นเลยว่าขนาดมีข่าวเรื่องการเขาเรียกว่าทาวเวอร์บับเบิ้ลมันดีเลย์นะฮะกลัวเรื่องล็อกดาวน์นักท่องเที่ยวต่างชาติเลยไม่ได้แต่วันนี้ลองคุณดูเห็นไหมว่า AOT ไม่ลงเลยใช่ AOTใช่ไหมฮะ AOT ลงนิดเดียวลงนิดเดียวแบบคือลงน้อยโอเคโรงแรมอาจจะโดนเพราะว่าโรงแรมเนี่ย
คนไทยตอนนี้หลักๆคือคนไทยไปเที่ยวใช่ไหมฮะแต่ว่าผมมองว่าอีเวนต์ว่าเรื่องของตัวโรงแรมผมว่าโรงแรมตรงจุดนี้มันก็น่า valuation เรื่องน่าสนใจที่จะกลับเข้าไปเขาเรียกว่าสะสมได้นะเพราะผมมองว่าตอนนี้เนี่ยคือดูเหมือนดาวไซด์ในเชิงของคือถ้ามันมีวัคซีนเนี่ยผมเชื่อว่าภาพมันจะเปลี่ยนไปค่ะนะครับโรงแรมนี่ตัวไหนอะคะพี่บิ๊กที่เด่นๆผมมองอย่างนี้นะฮะว่าคือตอนนี้ถ้าดูในภาพใหญ่เลยผมว่าตอนนี้โรงแรมทุกตัวเนี่ยลงมาในโซนที่เขาเรียกว่าเป็นกรอบข้างล่างหมดเลยอย่างมิ้นเนี่ยตอนนี้อีกสองช่องก็จะถึงราคาเพิ่มทุนละค่ะ 18.9 อย่างเงี้ยเอราวันก็เนี่ยถอยลงมาจากขึ้นไปเทส4.50 บาทใช่ไหมตอนนี้ก็ถอยลงมา3.00 บาทคือผมมองว่าsentiment ตรงนี้มันจะอาจจะโอเวอร์แฮงสัก2สัปดาห์นะฮะที่เรารอ14วันแต่ว่าพอมันผ่านไปเนี่ยถ้าตัวเลขตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นจนน่ากลัวผมว่าเดี๋ยวก็กลับไปไล่กันใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างหุ้น AOT ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมคะผมมองว่า AOT เป็น long term play เลยนะคือผมมองว่าอีก2ปีข้างหน้าหรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าสถานการณ์มันฟื้นกลับมาได้เนี่ยราคาวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นราคาที่ถูกมากก็ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารวมกับสมรรถนะ King Power เข้าไปด้วยเนี่ยกำไร AOT จะขึ้นไปถึง 35,000 ล้าน PE ตรงนี้จะเหลือแค่22เท่าโดยประมาณผมว่าค่อนข้างถูกอย่างนี้ควรที่จะมองแนวรับไว้ที่เท่าไหร่ดีคะสำหรับ AOT เนี่ยผมคิดว่าบริเวณ50ถึง55บาทบริเวณนี้สะสมได้เลยค่ะสะสมได้นะคะวันนี้ก็มี AOT 1ตัวครับคุณนุ้ยผมยังมีเวลาไหมพอดีเมื่อเช้าผมออกเปเปอร์หุ้นตัวหนึ่งไปนะอันนี้อยากจะแบบเหมือนแชร์กับท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับคือผมออกเปเปอร์ตัวของเอเชียนนะครับคือเอเชียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยขึ้นคุ้นหูบางท่านนะฮะเพราะว่ามันเป็นหุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับต้องบอกว่าธุรกิจหลักของเขาตอนนี้มันคือธุรกิจอาหารหมาอาหารแมวค่ะนะครับเป็น OEM นะครับบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น TU นะฮะ C Value Asian หรือว่าตัวของKingfisher เนี่ยคือทุกคนเนี่ยทำเป็น OEM อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ส่งออกไปในต่างประเทศต้องบอกว่าภาวะโควิด-19 เนี่ยเป็นบวกกับบริษัทที่ขายอาหารมาอาหารแมวนะครับเนื่องจากว่าคนเนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็คือเวลาล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีการให้อาหารมากขึ้นหรือว่ามีการหาสัตว์มาเลี้ยงมากขึ้นนะครับเทรนด์ระยะยาวก็ยังเป็นเทรนด์ที่ดีเพราะว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมเดี่ยวแล้วคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่บางคนก็ไม่ได้แต่งงานเป็นโสดใช่ไหมก็หาสัตว์มาเลี้ยงนะฮะเออร์เน็งของเอเชียนปีนี้ผมคิดว่าจะรีคอเวอร์จากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปเทสประมาณสัก400ไปปลายถึง500ล้านบาทนะฮะคือเทสไฮรอบปี2017-2018บริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าราคานี้เนี่ยPE มันอยู่แค่ประมาณสัก8-9เท่านะผมมองว่ายังมีอัพไซส์นะฮะเราทางกสิกรเราให้เป้าไว้ที่10บาทค่ะนะครับเป้า10บาทใช่ครับโอ้ยอย่างนี้ถ้าเราสนใจเราควรที่จะรับตรงไหนคะพี่เอเชียผมมองว่าบริเวณเนี่ยครับบริเวณ8บาทถึงเขาเรียกว่าคือ8บาทบวกลบนะฮะ8บาทถึง8บาท50บริเวณเนี่ยผมมองว่าซื้อได้นะครับเพราะว่าตรงนี้คือ PE อยู่แค่ประมาณสัก 8-9 เท่าแล้วก็dividend yield ก็ได้ประมาณสัก 3% นะครับคือผมมองว่าบริษัทมันมีสตรัคเจอร์ที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับจากเดิมทำพวก frozen product seafood เนี่ยก็เริ่มมาทำพวกที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้นค่ะได้วันนี้ก็มี1ตัวที่น่าสนใจแต่ว่าก็คงจะต้องรอในส่วนของราคาย่อลงมาหน่อยนะคะถ้าย่อลงมาผมว่าน่าเก็บมากนะครับค่ะได้เลยค่ะพี่ส่วนใหญ่ก็ทีมการลงทุนในช่วงนี้ก็มองว่าควรที่จะเล็งหุ้นที่ลงมาถ้าเซตลงมาอยู่บริเวณ 1,300 จุดนะคะใช่ครับโอเคพี่บีก็ยังคงมองว่าเซตนี้ก็จะสามารถที่จะรีบาวได้ไปถึงไหนนะพี่บีตอนนี้หลังทรัพย์กสิกรให้เป้าเซตอินเด็กซ์12ในข้างหน้านะครับที่1,460นะคะใช่ผมมองนี้ว่าในเชิงของการเลือกหุ้นเนี่ย อาจจะเป็นลักษณะการตั้งรับนะครับทีมถ้าเกิดว่ามีวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าหุ้นที่เป็นซิคลิคอลเพลย์หรือหุ้นที่ลงมาเยอะในรอบนี้เนี่ย
จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดนะครับมันจะมีการเขาเรียกว่าสวิชกลุ่มเล่นแต่ตอนนี้หุ้นที่งบดีหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจำกัดตอนนี้ยังเอาเพอร์ฟอร์มอีเวนต์ว่าตัวที่ได้รับผลบวกอะไรอย่างเช่นตัวถุงมือยางเนี่ยก็ยังขึ้นต่อนะครับแต่ว่าถ้ามีวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าภาพมันจะกลับกันเลยค่ะกลับยังไงคะคืออย่างนี้ครับคือยอมรับว่ากำไรคือผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราพูดถึงถุงมือยางเนี่ยกำไรเขาดีแน่นอนว่าตั้งแต่ไตรมาส 2, 3, 4เนี่ยพอเขาล็อกราคาขายที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกไตรมาสนะฮะไปถึงไตรมาส 1 ปีหน้าละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณลองคิดดูในเชิงของกำไรนะครับมันก็จะมีในคือถ้าจินตนาการง่ายๆก็คือว่ามันเป็นสินค้ากึ่งคอมมอดิตี้ถูกไหมฮะคุณไพรซ์ราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะความต้องการมันเยอะแต่พอมีวัคซีนแล้วเนี่ยความต้องการมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงวันนั้นที่ราคามันขึ้นต่อไม่ได้แล้วราคาเริ่มลงเนี่ยคุณก็ต้องขายหุ้นทิ้งไปค่ะก็มองว่าเป็นประโยชน์ในระยะสั้นถูกไหมคะผมให้ทิกเกอร์พอยต์คือเรื่องวัคซีนครับออกวัคซีนนะคะใช่ได้เลยค่ะพี่บิ๊กพอดีว่าเวลาของเราก็มีจำกัดวันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเจาะลึกกับพี่บิ๊กในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่บิ๊กสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านพี่บิ๊กนะคะคุณสุนทรทองทิพย์ค่ะผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กสิกรไทยนะคะเอาล่ะก็สำหรับช่วงนี้